สวัสดีครับเย้พี่มิวทักทายหน่อยเร็วๆๆๆๆๆอ้ากำลังใจเต็มร้อยพี่มิวหน้าตาดูไปกังวลอ่ะอ่ะหล่อป่ะทำอย่างนี้หล่อไหมหล่อเออถึงแล้วอ่ะขอเดินขึ้นไปเลยได้ไหมถึงแล้วถึงแล้วหรอมาเดี๋ยวเดินขึ้นมางั้นเดี๋ยวไมค์รอนะจ๊ะพี่รักอืมครับก็สวัสดีตอนนี้มีให้ดูไหมครับว่ากี่คนแล้วตอนนี้11,200 10,000สวัสดี 10,000 คนทุกคนครับเย้ตอนนี้เราอยู่กับผมและต้องแนะนำตัวไหมต้องแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมกัมพนาวุฒินะครับรับบทเป็นไทยจากทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่น2ครับย้าสวัสดีครับผมตีมาสินัทอึ้งตระกูลครับรับบทเป็นเทคโนจากทันไทยซีซั่น2เช่นเดียวกันครับเย้วันนี้เราก็มารับหน้าที่แทนพี่มิวสักแป๊บนึงก่อนนะฮะคุณพี่ของเราเดี๋ยวกำลังจะรีบเดินขึ้นมาแล้วใช่ครับจะเขี่ยผมออกไปละอีกนิดนึงเอาวันนี้เดี๋ยววันนี้ก่อนนะฮะอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูสดใช่ไหมฮะมาเจอเน้นอยากให้ดูในโทรทัศน์กันใช่ครับเปิดเข้าไปเลยช่องวัน31ถูกต้องนะฮะเกือบแล้ววันนี้เราจะมาเลทนิดนึงใช่วันนี้เราจะฉายเลทไป13นาทีประมาณนั้นก็จะมาประมาณ 4:58 โดยประมาณนะครับก็เกือบ 5:00 ก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับซึ่งของซีซั่นที่แล้วเป็นวันจันทร์ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหพรุ่งนี้วันอังคารนะจ๊ะแต่วันนี้เราเป็นวันยังไงพรุ่งนี้ก็หยุดดูไปเถอะคุณนะล้างจานหลังเที่ยงคืนและตีหนึ่งนะฮะเชื่อผมว่าคุณทำได้ มีใครรอซีนนั้นบ้างมีใครรอซีนนั้นบ้างครับซีนอะไรล้างจานไงอ๋อล้างจานอุ้ยข้างหลังยกมือกันทุกภาพเลยเหมือนทุกคนรออยู่คือต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเราสองคนยังไม่ได้ดูเลยเนาะใช่แล้วก็มาดูวันนี้แหละพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะฮะซึ่งวันนี้เราก็มีแฮชแท็กให้ทุกคนช่วยกันปั่นด้วยนะครับถูกต้องครับเป็นทานไทย SS2 ซีซั่น1เอ้ย EP 1 EP 1 EP 1ทานไทยเอาใหม่ทานไทย SS2 EP 1ซึ่งตัว T ตัวใหญ่2ตัวนะครับแล้วก็ SS ตัวใหญ่แล้วก็ EP ตัวใหญ่นะครับทางมุมบนนี้ทางนี้นี่ทางนี้ทำไมผมหลงคิดวะคุณมันกลับหลังเอ้ยใจเย็นดิอู้เสียวหัวเลยเอ้ยใจเย็นๆเอ้ยคุณเป็นกราฟไม่ใช่ไทยเทคโนเข้าสิงชั่วขณะไทยก็เข้าสิงชั่วขณะมือมันตะเกียซึ่งเราไม่ได้มีแค่ไทยอย่างเดียวนะเรามีกิจกรรมให้เล่นด้วยว้าวซึ่งเราจะแจกบัตรชม EP พิเศษก็คือ EP 13มีใครอยากได้บ้างครับบัตร EP พิเศษ EP 13ที่จะได้ไปรับชมในโรงหนังถูกไหมฮะเหมือนตอนซีซั่น1นะครับวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์ด้วยซึ่งกิจกรรมชื่อของเราก็คือดูสดรุ่นฟรีคูณ2นั่นเองฟินฟินคูณ2นะนอนน้อยพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีเบลอๆเอ้ยทำอะไรบ้างครับต้องทำอะไรบ้างติดแฮชแท็กก่อนเลยอันดับแรกนะคะช่วงก่อนนะคะที่รักแล้วก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ดูละครหลังเขาอยู่ปิดค่ะบอกดูทานไทยเปิดช่องวัน31นะครับผมถูกต้องนะฮะมีเพื่อนบอกเพื่อนกดไลค์กดแชร์ยังไงก็ช่วยกันแชร์ด้วยจ้าเอาละมาวิธีร่วมกิจกรรมดีกว่าครับผมขอดูวิธีร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างเราต้องเซลฟี่ใช่ไหมเราต้องเซลฟี่กับหน้าจอโทรทัศน์ที่กำลังเปิดทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2อยู่แล้วก็มาโพสต์ในคุณเจ็บคอหรือเปล่าเนี่ยคุณเจ็บคอหรือเปล่ามันจะมีโพสต์ขึ้นใน Facebook ตอนเวลาฉายแล้วโอเคครับก็จะมีโพสต์ขึ้นใน Facebook นะครับก่อนเวลาฉายทุกคนเนี่ยก็คือเซลฟี่แล้วก็ตอนที่กำลังดูทันไทยซีรีส์เนี่ยแล้วก็ไปโพสต์ในคอมเมนต์โพสต์นั้นได้เลยครับผมใช่ครับก็อย่างเข้าใจกันไหมครับพี่โหดที่บ้านเมื่อกี้เข้าใจเข้าใจสิทุกคนง่ายๆเลยหยิบโทรศัพท์คุณขึ้นมาเปิดช่องมา31เป็นทันท้ายปั๊บเซลฟี่โพสติดแฮชแท็กนั่นแหละฮะคุณได้ร่วมกิจกรรมแล้วเลยโพสที่เรากำหนดนะต้องเป็นหน้าจอทีวีด้วยไหมต้องเป็นหน้าจอทีวีต้องเป็นทีวีเท่านั้นนะครับหน้าจอคอมไม่ผ่านนะครับนะฮะซึ่งตอนนี้น้องเจ็บคอเราก็เลยมีลูกอมดีๆนะฮะของเพมอนะอยู่ๆก็ไทยอีกแล้วก็ไทยขอเก่งมากคูณหาซื้อได้นะฮะตามเซเว่นอธิบายหน่อยว่าพรีเซนเตอร์เพมอเป็นไงคุณพูดถึงพรีเซนเตอร์ใจเย็นๆเอามือลงออกเสียวโดนตัวเฮ้ยนวดรอมากเลยกินสักหน่อยน้องเจ็บคอเจ็บปากผมก็มีอยู่เม็ดนึงอ่ะกูกินเองก็ได้เป็นงั้นนะเราเนาะคอแห้งไหมว่ะคอแห้งรู้สึกคอแห้งยังไงอะคุณ
ของแห้งก็ต้องกินน้ำสิอุ้ยน้ำอันนี้หรือเปล่านะน้ำอันนี้หรือเปล่าเออคุณเป็นไงพรีเซนเตอร์น้ำนี้ล่อจ้าล่อโอเคนี่นะฮะนี่คุณดูได้เลยนะครับหาซื้อได้นะครับผมที่เซเว่นนะครับมีขายทั่วประเทศไทยนั่นเองครับผมและตอนนี้เท่าที่รู้มานะฮะเจ้าของที่ขายอยู่ตอนนี้น้ำหมดบ้านแล้วใช่ไหมฮะก็เลยต้องทำเพิ่มแล้วแหละก็เลยก็คือลิ้นเป็นอะไรวะวันนี้ลิ้นเปรี้ยวก็หาซื้อได้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะ EP 1ของเราก็รู้สึกว่ามันคงจะน่าตื่นเต้นมากๆเออเพราะว่าผมเองก็รอดูอยู่เช่นกันฮะผมคิดว่าจะมีใครอ่ะพี่วิก่อนก็ได้จะถามว่าคิดว่าใน EP นี้จะได้เจอใครบ้างอ๋อแน่ๆแหละทันไทยอ้าวก็ถ้าไม่เจอทันไทยก็เป็นชื่อซีรีส์จ้าใช่ก็อาจจะเห็นทันไทยแล้วก็อาจจะมีไม่รู้เฟียสออกมาหรือยังนะอันนี้โกรธเฟียสมากเลยเอาจริงป้าถ้าเจอหน้านะเจ้าทุเรียนตบหน้ามันทีนึงขึ้นเฟียสนะเฟียสนะเออดิมาถึงทำไงเป็นทานเป็นอะไรปากเป็นอะไรอะไรเงี้ยจิ้มตาแตกเลยใหญ่เจอหน้าถามพี่บ้างดีกว่าว่ารู้สึกไงแบบเวลาได้กลับมาเล่นเพลงหน่อยครั้งเนี้ยรู้สึกไงบ้างอ้าวกูโดนปลดไปเหรอไม่ก็จากซีซั่นหนึ่งไงได้กลับมาสวมบทบาทของเทคโนโลยีครั้งนี้รู้สึกไงบ้างก็โตขึ้นแล้วก็โตไปเรื่อยๆด้วยกันไงฮะเพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราเด็กแล้วเรารู้สึกโง่มากกับการที่เป็นเทคโนใน EP 1เอ้ยซีซั่น1พอเป็นซีซั่น2รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นเราดูมีเงินเก็บมากขึ้นมีเงินเก็บแต่ก็กินของค่อยเหมือนเดิมเอ้ยเฮ้ยทำไมเราข้ามไปตรงนั้นล่ะเดี๋ยวมันไม่ได้เชื่อมโยงเลยนะและเราล่ะไอ้ไทยของผมโตกว่าเดิมค่อนข้างเยอะสำหรับความรู้สึกผมนะเพราะว่าอย่างในซีซั่น1ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบไทยก็จะโมโหขี้โมโหอารมณ์ร้อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาในซีซั่น2เนี่ยตัวไทยก็เหมือนกับด้วยหน้าที่การงานของเขาด้วยแหละที่เขาต้องเจอกับผู้คนเยอะๆทำให้เขาเนี่ยต้องมีการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้นหรือว่าแบบมีความเป็นวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไม่จริงในฐานะคนที่เข้าฉากด้วยดีกว่าจริงไหมเรื่องคุณที่ภาวะเรื่องนั้นไม่จริงคุณโอ้โหหัวร้อนมากเลยอ่ะเอาจริงๆป้าอยากซื้อไอ้ที่มันแปะแล้วมันแบบลดความร้อนได้แปะใส่หัวไปเลยใครรู้ไงว่าหัวร้อนกับใครได้อ๋อแต่พี่ถามว่าแล้วอยากถามกลับว่าได้ปกไทยตบหัวเทคโนไปที่ท่าสองหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยมันเป็นยังไงวะเฮ้ยมันมีล้อดิอ๋อมันมีล้อครับผมมันถนัดนี่แหละที่มาของเขาว่าหล่อลื่นเก่งปะล่ะโอเคได้ได้ได้หมวกนี้ได้อ่ะรู้สึกไงเอ้ยได้ตบหัวไปกี่ครั้งตบหัวกี่ครั้งหรอจำไม่ได้ซีซั่นสองแต่ถ้าซีซั่นหนึ่งอ่ะเยอะอยู่คุณจะบอกซีซั่นนี้ผมทำลายร่างกายพี่เยอะอู้เยอะมากคุณไม่รู้แต่ว่าตอนตัดนะนี่เสียงดังโต๊ะเออตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วเป็นเอกลักษณ์มากเลยตบแล้วแบบแปะแปะตอนนั้นหัวมันเอ้ยใจเย็นๆเอ้ยตรงหัวมันได้เหรอไม่ได้พี่เมย์ใจเย็นๆก่อนไม่อ๋อนี่มีแค่กล้องอันนี้มันไม่มีอินเสิร์ตฝั่งนี้ไงใจเย็นๆก่อนเป็นอะไรอุ้ยมองมือเหรอหนูโอ้โหมันมีคนแบบวอร์มแขนนะคุณยังไงก็แล้วแต่ฮะอย่าลืมนะฮะผู้ใหญ่ใจดีของเราเนาะเออและซึ่งวันนี้เราก็ตัดผมมาอย่างดีเท่าที่เห็นเนาะเฮ้ยตัดผมมาหล่อป่าววันเนี้ยขอบคุณพี่ชีครับผมใช่ครับผมพี่ชีพี่ตาลอนนะฮะก็ไปตัดกันได้เอ้ยนะฮะอย่างนี้นี่เองแป๊บนึงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะได้ดูด้วยกันแล้วแหละนะก็อยากให้ดูกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญเลยแฮชแท็กแล้วก็เกมของเราด้วยนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวาทางเนี้ยทางหน้าน้องกัฟเนี่ยด้านนี้ครับด้านนี้นะเนี่ยแฮชแท็กเลยทานไทย SS2 EP1 นะครับใช่แล้วครับผมก็ต้องฝากด้วยแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยที่เข้าไปอยู่ในทานไทยซีซั่น2นี้ด้วยนักแสดงใหม่ดีกว่าเพราะเดี๋ยวพี่ทานมาเดี๋ยวให้พี่ทานเมาต่อกันเราอ๋อได้นักแสดงใหม่ใช่มั้ยผมพร้อมเลยครับเรื่องการเมาก่อนจะไปนั่นน่ะผู้กำกับก่อนคุณนิสัยไม่ดีเออนิสัยไม่ดีเป็นอะไรไม่รู้ชอบปล่อยเบอร์อยู่ๆก็ไม่มีคำว่าคัดออกมานั่งอยู่กับพี่เมย์ข้างหลังอะรออะไรไม่น่าเหลือรอได้ความเป็นธรรมชาติไงอ๋ออยู่ๆกูก็ไปคุยกับแอร์เป็นอะไรลมโอ้อ๋อกินลูกอมอยู่นะฮะซึ่งเป็นลูกอมของเพย์มอนเองนะครับพรีเซนเตอร์เป็นไงพรีเซนเตอร์เป็นไงรอมากเลยแต่ค่อนข้างกวนไปนิดนึงนะฮะเออดีได้ไหมพี่ว่าพี่มิวอ่ะเฮ้ยเปล่าโหใครจะไปกล้าว่าพี่มึงจ้าแล้วฮะผมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมตอนนี้ฮิตติดตลาดแน่นอนถ้าไม่กินตกเทรนนะครับบอกเลยและอีกอย่างนึงก็อย่าลืมนะของเราด้วยนะครับซูมมาอีกทีนึงนะครับคุณตากล้องเราขายของเก่งเราเป็นคนอย่างนี้แหละเออและขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของไฮราบูพี่ก๊อฟของเรานั่นเองครับน้ำดื่มวิตามินดีอาร์ดิ้ง
ก่อนนอนก็ดื่มได้ตื่นนอนก็ดื่มดีเฮ้ยเก่งว่ะเดี๋ยวนี้ขายขายขายแล้วก็อย่าลืมเพลงของน้องด้วยอยู่ก็ขายไปเลยเฮ้ยเพลงไงอ๋อฟังเพลงใหม่หรือเปล่าเขามีเพลงใหม่เออมีเพลงใหม่หมายถึงใครผมแล้วครับเขาดังข้างๆเป็น MV เป็น MV ของผมมีงานเป็น MV ของ Iron Boy ก็น่าดูก็ได้รับเชิญไปเล่นเป็นพระเอก MV MV แรกดูเขินๆชอบอ่ะมันดูเท่ๆเนาะการที่แบบน้องมาทำอะไรแรปโยแรปโยอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับมาถึงคำถามที่ว่าเมานักแสดงมาคนแรกเลยไอ้เฟียสเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากอันนี้คือพี่พูดถึงเฟียสหรือพูดถึงเฟิร์สมันทั้งคู่ทั้งคู่คุณเราจะบอกว่าน้องดูแบบเก่งนะไม่รู้ใช้ชีวิตจริงอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าความรู้สึกเฟียสอ่ะเอาจริงคุณบางทีมันมีความรู้สึกแบบสมจริงเหรอแบบสมจริงอะไรอย่างเงี้ยสมจริงมันดูแบบก็ดีนะถือว่าเป็นคนที่แบบถ่ายทอดบทบาทออกมาได้ดีไงเอางี้ดีกว่าคุณพูดถึงตอนแสดงกับเขาดีกว่าเพราะคุณน่ะเข้าการแสดงกับเขามาเยอะครับเป็นยังไงบ้างกับน้องก็ดีครับเฟิร์สเป็นคนเก่งครับแล้วก็ด้วยความที่แบบก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแหละก็พอรู้จักกันมาเป็นเพื่อนกันเหรอใช่เคยเรียนสุนทรภพด้วยกันก็เลยพอรู้จักมาบ้างก็เลยตอนคุยก็ไม่ได้อยากอะไรเวลาเป็นอะไรอ่ะคอเป็นอะไรคอเป็นอะไรเมื่อยอ๋อเมื่อย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 แล้วเวลาแสดงก็แบบโอเคเฟิร์สเก่งเฟิร์สเก่งไม่มีกล้อง1 2 3พูดได้เหรอพูดได้เหรอเฟิร์สเก่งไงอ๋อเฟิร์สเก่งพูดเก่งเอางี้ดีกว่าตะกี้พี่เผาเฟิร์สแล้วผมให้โอกาสเฟิร์สเผาพี่บ้างได้มั้ยใจเย็นดิเอาจริงเหรอได้มั้ยเอาดิก็มาดิมาครับขอเบิกตัวเฟิร์สหน่อยนะมาแน่มาแน่มาแน่เออตบมือเรียกมันมาเฮ้พี่เผาเยอะใช่ไหมนู่นไปลากเก้าอี้มาเองนู่นปะเอาเอาไงอุ้ยฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้เฮ้ยทุกคนขอเสียงตบมือดังๆได้ไหมเอามาแล้วเอาโอเคตบมือตบมือหน่อยทุกคนเก้าอี้ได้ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะสลับค่ะเดี๋ยวเราจะสลับยังไม่ทันได้เมาส์ยังไม่ทันได้เมาส์เลยเฟิร์สก็พี่ลงเฟิร์สอดเมาส์แล้วพี่ไมค์ควรสลับไปไหนวะแล้วพี่ไมค์ควรส่งไวเลสให้พี่มิวค่ะใช่พี่มิวมานี่พี่มิวไม่ต้องมานี่ลงก็รอดตัวไงรอดตัวพี่มิวช่วยชีวิตเลยนะไม่ต้องอยู่หรอทำอะไรมีพี่ไฮมาด้วยไงไม่ต้องเอาคอสองคนก่อนวันนี้ไวเลสไปสองตัวทำไมเสื้อน่ารักอ่ะเอ้ยเอาแม่ก่อนนั่งลงก่อนที่รักนั่งลงก่อนนี่กางเกงลายหมีด้วยเนาะเดี๋ยวเราเซ็นกู๊ดบายกี่บายกับพี่เฟิร์สก่อนระวังมันลงไปแล้วเหรอไปแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้ไปไหนหรอกมานั่งเนี่ยเดี๋ยวนั่งอยู่เนี้ยคนที่อยู่เนี้ยไม่ได้คุยกันเลยป่ะเอาโอเคไม่ได้ติดเนาะค่อยติดเอาให้ติดเหรอใช่เอาไม่แก้ตัวเลยนะอ๋อคนนี้ไม่แก้ตัวเลยใช่ไหมแก้ตัวก่อนนะทำไมอ่ะไม่ได้อยู่ขอยืมไปด้วยเพื่อนอ๋อเพื่อนรักนี่พูดว่าไงพูดว่าไงนี่น่าไม่น่าไม่น่าเฮ้ยอย่าเลยเพื่อนทั้งกระแสเหรอครับอ๋อให้เขาไปจบๆนี่ยังไงนะฮะยังไงใช่ๆยังไงนะครับต้องแก้ตัวหน่อยเมื่อกี้เขาเมาส์เราไว้นะอ๋อที่ว่าเฮ้ยไม่เฟิร์สก็ดีเฟิร์สเป็นคนดีถามพี่มิวถามพี่มิวจริงไหมพี่ครับพี่มิวคนดีจริงตัวจริงหรือว่าในละครอะเอาเป็นตัวจริงกว่าตัวจริงเหรอครับตัวจริงนิสัยดีนิสัยดีเล่นละครล่ะอย่าไปพูดถึงดูทีเซอร์แล้วอย่ากระทืบมันไปกูบ่าวสาวเข้ามาแล้วอ่ะออกเป็นตัวร้ายออกไปโอ้โหโอ้โหน่าเข้าใจได้ไหมครับกลางไหมครับชึบชึบชึบว่าอุ้ยแตกหนึ่งต่อเล่นไม่พยายามนะคะไม่แตกแตกครับผมเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องงานกลับมาแต่เมื่อกี้แอบเมากันไปแล้วเรื่องของตัวไทยแล้วก็ตัวเทคโนแต่ยังไม่ได้เมาเรื่องที่ผ่านเลยยังไม่ทันเริ่มก็คือมาถึงก่อนถูกต้องนี่เขาจะเมาว่าอะไรบ้างนะเอาว่ารู้สึกยังไงที่แบบได้โอกาสกลับมาซีซั่น2ได้กลับมาเล่นเป็นยะทานอีกครั้งหนึ่งต้องตอบยังไงไม่ให้สปอยกำลังคิดกลัวสปอยรู้สึกดีใจมากๆครับผมเพราะว่าโหก็ซีซั่น1อ่ะเราตั้งใจมากๆเลยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เมย์จริงๆที่ให้โอกาสเรากลับมาเอาตอนนี้เหรอเราต้องเอ้ยเป็นหนึ่งพูดแอนโทนอันนี้คืออะไรเนี่ยหรือว่าเรามาผิดพูดแอนโทนแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงอันนี้เราช่วงขอบคุณก่อนละกันก็ขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยครับผมที่สรรสร้างเขาเรียกว่าสรรสร้างละกัน
โปรเจกต์นี้จนสำเร็จขึ้นมาได้ก็เดี๋ยวกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วเร็วๆประมาณ15นาทีจะออนแอร์ถูกต้องก็ฝากทุกคนให้กำลังใจเราทุกคนด้วยนะครับผมเพราะว่าตั้งใจมากจริงๆพี่เก้มองหน้าทำไมหาเรื่องเหรออ้าวมาถึงก็นักเลงเลยมุ้นไหนมุ้นไหนเบรกมุ้นไงเดี๋ยวมันดราม่าเกินโอเคโอเคต้องเบรกมุ้นก่อนวันนี้เรามีแท็กให้เล่นด้วยเราจะมีเชิญปีเก้เข้ามาไหมเราจะไม่เชิญปีเก้เข้ามาเพราะว่าปีเก้เขินเพราะว่าปีเก้นั่งแต่งรูปอยู่หรือเปล่าแซวแซวผ่านไทยซีซั่น2 EP 1แฮชแท็กใช่ไหมครับใช่ครับต้อง SS2 EP 1ทุกคนครับฝากแฮชแท็กด้วยนะครับผมผ่านไทย SS2 EP 1ครับ SS2 ฝั่งนู้นฝั่งนู้นออกมาเป็นรีเวิร์สด้านนี้ครับผม SS2 EP 1ฝากด้วยนะครับทุกคนแต่เหมือนเมื่อกี้แอบดูมาก็มันติดอันดับแล้วแหละขึ้นแล้วล่ะใช่ขึ้นอันดับแล้วเย่แต่ว่าอันดับเท่าไหร่แล้วผมไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วโหขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมสุดยอดไม่ได้ทักใครตัวแฟนกันเลยนะแบบแฟนก่อนจริงของของเมานิดนึงว่าไงพี่เมย์จริงๆผมจำไม่ได้ว่าผมเล่นฉากอะไรไปบ้างจริงๆเพราะว่าตอนในทีเซอร์ปล่อยมาไม่มีฉากนึงที่ผมสงสัยมากแล้วผมก็คุยกับเฟิร์สว่าเป็นใครกันแน่อ๋ออันนั้นผมก็อะไรก็นั่งกันสิกับเฟิร์สไม่จริงๆอยากให้ดูตั้งแต่วินาทีแรกที่ซีรีส์ออนเพราะว่าเราอ่ะแอบมีเขาได้เฉลยได้ป่ะพี่เมย์จริงๆเรามีเฉลยแล้วเรามีเฉลยแล้วมีเฉลยแล้วตั้งแต่ EP แรกเลยอีสเตอร์เอ็กอย่างเงี้ยวินาทีแรกจะเจอเฉลยซึ่งนักแสดงก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆอันจริงๆคือทีมงานรอบนี้คือสับขาหลอกเยอะมากจริงๆยันนักแสดงเองเป็นลอนโดความจริงเขาไม่ได้สับขาหลอกเรางงของเราเองเรางงเองจริงๆใช่เฟิร์สสรุปเป็นใครหรอกเฟิร์สไปไหนแล้วเฟิร์สหายไปแล้วหนีไปแล้วเรามีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมครับผมดูสดพร้อมกันชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะคะพี่กัฟชื่อกิจกรรมว่าดูสดลุ้นฟินคูณ2ครับผมก็วิธีการร่วมสนุกก็คือเปิดช่องวัน31ครับเน้นย้ำว่าต้องเป็นโทรทัศน์เท่านั้นนะโทรทัศน์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นคอมหรือว่าอะไรทั้งพวกนี้เราจะไม่ให้สิทธิ์ตัดสิทธิ์แล้วเราจะได้อะไรบ้างเราต้องทำยังไงบ้างเกมก็นี่เซลฟี่กับหน้าจอที่กำลังเปิดดูทันท้ายเลยแล้วก็ไปโพสต์ในคอมเมนต์ใน Facebook นะครับใช่ครับสำหรับคนที่ได้รางวัลนะครับผมตีไม้จะแจกทีวีคนละเครื่องสำหรับดูอีพีหน้าไม่ใช่ไม่ใช่เราจะแจกบัตรดู EP 13ซึ่งตรงกับวันที่13กุมภาพันธ์เป็นวันก่อนวันถ่ายแล้วคือเล่นยังไงก็คือติดแฮชแท็กมาใช่ไหมครับก็เราจะมีโพสต์ให้ใน Facebook อ๋อใน Facebook ไปโพสต์ในคอมเมนต์เอาไปคอมเมนต์ในโพสต์นั้นที่เราเซลฟี่กันหน้าจอแล้วก็ไปถ่ายก่อนมั้ยเราจะได้บัตรเราต้องเอาบัตรด้วยเหรอพี่ก็ให้ทุกคนนะครับผมตามเมื่อกี้ที่น้องบอกก็คือให้ทุกคนเนี่ยถ่ายเซลฟี่กับตัวเองแล้วก็ทีวีตัวเองด้วยย้ำว่าทีวีตัวเองหรือเปล่าทีวีใครก็ได้แล้วกันขอเป็นทีวีเรานั่งดูหลายคนก็ถ่ายเครื่องเดียวก็ได้แล้วก็ไปโพสต์ในคอมเมนต์ของ Facebook ของทันไทยเดอะซีรีส์นะครับผมจะมีโพสต์ไว้แล้วก็จะมีการสุ่มแจกบัตร EP 13ครับผมกี่รางวัลครับผมสัปดาห์ละ2รางวัลครับผมโอ้ก็12ตอน24ใบ24ใบก็มาลุ้นของวีคนี้ก่อนแล้วกัน2รางวัลจะถูกแจกไปนะครับผมชื่อกิจกรรมว่าสุดไม่ใช่ดูสดลุ้นฟินคูณ2ครับผมใช่ครับเย้เราก็ไลฟ์สักพักแล้วทักทายอินเตอร์แฟนกันบ้างก็สวัสดีอินเตอร์แฟนครับผม Hi International Fans Thank you so much for always supportingทางไทยเดอะซีรีส์ครู both actors and production teams today we will release the first episode so we would like you to enjoy this episode and you can comment with us by use the hashtag ทางไทยทางไทย SS2 EP1 ทางไทย SS2 EP1 ครับผม in the Twitter so see you hope you enjoy this episodeเราจะไลฟ์กันอีกแป๊บนึงเนาะเพราะว่าวันนี้ซีรีส์เรามาเลทนิดนึงใช่ได้เลยครับผมเอาเรื่องมาถามทางการเราแบบเราพูดมูดของซีซั่นที่แล้วได้ไหมที่แบบจะชอบมีไข่กระทะคือยังไงคือยังไงแข่งละคือมีไข่กระทะไงคราวที่แล้วอ่ะเป็นรายการพิเศษที่จะมีแบบการซื้อของก่อนก็รายการพวกนี้แหละทำให้ติดเทรนด์เพราะแบบเมื่อไหร่จะมาตอนแรกไม่มีแล้วตอนนี้เป็นขายหม้อขายทานเป็นรายการพี่เกลือก่อนอ๋อเป็นรายการของพี่เกลือก่อนแล้วค่อยเป็นของทานไทยมาใช่กลับมาที่คำถามว่านี่ไงเรานั่งดูพี่เกลืออยู่ตอนนี้เรานั่งดูพี่เกลืออยู่ขอพูดถึงการกลับมาทำงานในฐานะของ
ทานและไทยหน่อยดีกว่าครับตัวละครโตขึ้น7ปีอ่ะมีความยากง่ายยังไงบ้างก็คือคำถามเนี้ยถามตั้งแต่มายังไม่ได้ตอบเลยแต่ผมตอบแล้วผมตอบแล้วตอบไปแล้วใช่ไหมใช่ๆอ๋อเมื่อกี้เราไปโยงเรื่องขอบคุณไงก็รู้สึกยังไงบ้างล่ะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากคือได้ทำงานกับกราฟอีกรอบหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำงานด้วยกันเกือบทุกวันใช่มันก็มีความง่ายในการถ่ายทำอยู่ครับผมแล้วก็อันนี้รอบนี้ง่ายมากขึ้นมากๆเพราะว่าพี่เมย์จะเป็นคนที่ช่วยวีดอยู่หน้าเซตตลอดเลยว่าเอ๊ะซีนนี้เนี่ยต้องการยังไงมูดแอนด์โทนเป็นยังไงตัวละครแต่ละตัวเนี่ยตัวละครแต่ละตัวมีความต้องการยังไงภายในซีนบ้างหรือว่าเราอยากจะใส่อะไรพิเศษไปในซีนบ้างส่วนความยากเนี่ยมันยากเพราะว่ามีการเปลี่ยนทีมโปรดักชันซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็จะมีมุมมองที่คนละแบบเราก็เลยต้องอะแดปต์บางอย่างแต่ว่ามันไม่ได้ยากมาขนาดนั้นนะเรื่องอายุได้ไหมคะคือตอนที่เราเป็นพี่ทานเมื่อซีซั่นที่แล้วเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวจริงใช่ใช่อายุมากคือพี่ทานในซีรีส์อ่ะจะโดนตีปะเริ่มสับสนจริงๆยากมากยากจริงๆขอแบบจูนินเนอร์ก่อนยากมากจริงๆเพราะว่ามันไกลตัวมันต้องเหมือน develop experience จากตัวเองประมาณ7ปีได้ครับใช่มั้ยรู้สึกยากมั้ยทำไมเรารู้สึกว่าผมว่าไม่ค่อยยากเพราะว่ามันใกล้เคียงใกล้เคียงของเราอีก3ปีก็แบบอายุเท่านั้นแล้วอีก7ปีเลยรู้สึกแบบต้องแบบเดี๋ยวก็ถึงต้องไปเซอร์เวย์เดี๋ยวก็ถึงต้องไปเซอร์เวย์ให้ลองหล่นต้องไปเซอร์เวย์จากพี่โปรดิวเซอร์คนที่แบบไม่เคยทำเพลงมาก่อนก็แบบเอ้ยพี่ครับต้องทำยังไงบ้างครับการเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันยากมากไหมครับพี่ต้องแบบต้องทำอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยผมแบบผู้เช่าปีหนึ่งเองไม่รู้เลยครับตามนั้นครับผมการแสดงละครในชีวิตจริงครับผมเขาไม่น่าโยนไปเลยร้อยนะนี่ได้ตอบหรือยังเนี่ยได้ตอบไม่รู้ก็ความรู้สึกที่กลับมากลับมาอีกแล้วกับคำถามนี้โอ้ยสำลองความรู้สึกที่กลับมาครับผมก็สนุกดีเพราะว่าภาคนี้เนี่ยก็จะมีน้องๆที่มาช่วยเพิ่มสีสันอีกเยอะมากมายเลยทั้งเฟิร์สทั้งจาทั้งเจมโบสและใครนะไทเทิลแล้วก็ไฮด้วยก็พอมีตัวละครที่มาช่วยเขาเรียกว่าแต่งเติมสีภายในเรื่องมากขึ้นก็จะทำให้มีหลายๆโทนมากขึ้นภายในเรื่องใช่แต่ว่ามันก็จะมีแบบยังไงนะตัวละครจะมีความหลากหลายมากเลยนะผมรู้สึกว่าตัวละครในซีซั่นนี้มันจะมีความที่บางตัวก็ดูการ์ตูนบางตัวก็มีความเรียวของมันแต่ซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันมันกลมกล่อมใช่มันบางทีการที่มันเป็นแบบนี้มันทำให้จังหวะของตัวซีรีส์เนี่ยมีความไม่น่าเบื่อมันก็จะมีบางตัวที่มาที่ความการ์ตูนอ่ะถูกใส่มาเพื่อทำให้ปรับมูดแบบบางทีแบบดราม่าอยู่ก็ให้สนุกมากขึ้นใช่ไหมรู้สึกไหมแฟนคลับจะรู้ไหมว่าคือใครคนนั้นยังไม่บอกรอให้รอดูก่อนสิใช่ต้องดูก็ต้องรอดูก่อนก็จะรู้ว่าตัวละครไหนเนี่ยมีความการ์ตูนหรือมีความเรียลแล้วเมื่อกี้คุยกับกัปไปแล้วว่าแบบเปลี่ยนมาผ่านมา7ปีอ่ะความเป็นไทยจะมีความดูแบบโตขึ้นมีความใจเย็นฟังตามนะคะโตขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นดูแบบกระทานไงกระทานข้อยกเว้นไม่ข้อยกเว้นนะข้อยกเว้นแล้วตัวพี่ทานเองอ่ะ7ปีผ่านไปคาแรคเตอร์7ปีผ่านไปแล้วเราคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงครับเปลี่ยนไปยังไงเหรอครับใช่ในความเป็นทาราที่มีกันจะมีความผอมลงนี่มีภาพซีซั่น1ขึ้นให้ดูทั้งคู่เลยจริงมั้ยเนี่ยทำไมทีมงานแรงอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยนี่เขาเล่นต่อแล้วอันนี้ซีซั่น2ก็หล่อขึ้นหล่อขึ้นทั้งคู่หล่อขึ้นแปลว่าหล่อขึ้นแล้วโอ้โหหน้าใครนี่คือหน้าอ้วนมาซีซั่น1อันนี้เราซีซั่น1เราจะไม่คุยอะไรกันนะคะเราจะนั่งดูตัวเราเองก่อนวันนี้ไปวันบันเทิงครับผมคือตอนที่ช่วงเงียบๆไประหว่างคุยกับพี่คิวอ่ะคือนั่งดูอยู่เนาะเพราะว่าที่เขาฉายขึ้นจอแบบบางซีนยังไม่เคยดูเลยแล้วก็แบบนั่งดูซีนอะไรก็ไม่รู้อะไรนะครับแอบมองไปบ่อยนี่ก็แบบทำไมไม่เห็นเคยดูเลยซีนอะไรก็ไม่รู้เพราะว่านักแสดงเราอะสปอยเก่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราก็เลยต้องไม่บอกไม่ตัวเขารู้ล่าสุดตัวเขาบอกว่าพี่เมย์บอกเลยผมจะคุณดูสปอยใช่นี่บอกพี่เมย์ไว้ก่อนเลยเราดูสดก่อนทีเดียวปีเก้ไปอะไรปีเก้ทำอะไรอ๋อดูเฟรมทำไมต้องถอดแว่นตานี่คือแว่นตาสายตายาวเหรอหรือว่ายังไม่แก่เราไปคุยกันข้างหลังก็เมื่อกี้ที่ไหนแล้วลืมเราข้ามเลยก็ได้ไปข้อต่อไปเลยก็ได้บอกว่าพี่ทานกับ7ปีอ๋อใช่ยังไม่ได้ตอบเลยแล้วฟอกไปหนึ่ง
ก็7ปีผ่านไม่ใช่ผมเหรอเพิ่นไม่เตือนเลยผมก็ฟังเพิ่นอ๋อเพิ่นก็7ปีผ่านไปครับผมจะมีเขาเรียกว่าจะมีมุมบางอย่างที่เป็นไทยมากขึ้นแต่แค่ในบางโอกาสนะไม่ใช่ทุกอันแต่รู้สึกว่าทานจะมีความที่ตั้งใจจีบไทยมากขึ้นมีความรู้สึกว่าตั้งใจจีบมากขึ้นแล้วผ่านไปตั้ง7ปีแล้วใช่เขาก็ยังจีบอยู่เลยงงเหมือนกันนะแล้วจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นด้วยความรู้สึกมีลูกเล่นที่เยอะขึ้นยิ้มเลยตอนนึงได้ใจว่าถ้าพูดตรงๆก็ทันเสี่ยวก็คือแบบยังมีความเสี่ยวอยู่เหมือนแบบเวลาจีบไทยอะไรอย่างงี้ไงก็จะเป็นแบบมุกแบบน้ำเน่าน้ำเน่านิดนึงใช่ขนาดเลยบางทีแต่งเองด้วยนะรู้มั้ยจริงป่ะพี่ใช่เหรอเออหมดนั่นแหละครับไม่แล้วก็จะมีความแบบเพื่อไทยอ่ะทานจะทำอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามีความเดือดมากขึ้นอ่ะจะเรียกว่าขุนหันพันแล่นก็ไม่ใช่จะเรียกคือเขาไต่ตองมันเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นบางเรื่องที่ยอมไม่ได้จริงๆคือถ้าอย่างซีซั่นหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกรณีก็จะเป็นแบบตอนที่รุ่นพี่เขามาด่าแต่ทานก็จะเข้าไปพูดแบบพูดด้วยดีเหมือนวิธีการแสดงออกมันเปลี่ยนใช่แต่รอบนี้มันจะไม่ใช่แบบนั้นรอบนี้มันจะเป็นฟิลแบบเดือดอะเดือดอะเดือดมากๆต้องรอดูว่าเป็นยังพูดไม่ได้ว่าเป็นซีนไหนแต่ว่าใช่มั้ยวิธีการจะเปลี่ยนไปน่าจะจำไทยมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันไงแล้วเนาะอยู่กันมา7ปีแล้วเขาอยากก้าวไปข้างหน้าก็มีอะไรบางอย่างที่แบบพาจะมีความไทยมากขึ้นในการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาแต่ถ้าเราดูจากเทรลเลอร์เราจะเห็นบางซีนที่เหมือนไทยเองก็ง้อทานถามเหมือนไม่รู้เรื่องเนาะจะเห็นบางซีนใช่ใช่ใช่มีไม่ข่าวว่าเขียนบทเราไม่รู้ไงอ๋อก็จะมีซีนที่ไทยง้อทานเหมือนกันก็จะอย่างในซีซั่นหนึ่งก็อาจจะได้เห็นไทยง้อน้อยหน่อยก็คือประเด็นนะเดี๋ยวขอเล่าก่อนอันเนี้ยอ่ะได้รู้สึกแค้นมากซีซั่นหนึ่งไทยงี่เง่าทานง้อซีซั่นสองไทยงี่เง่าทานง้อไม่หายก็เลยต้องง้ออีกเข้าใจไหมมันจะเป็นอย่างนั้นใช่แต่คือไทยงี่เง่านะใช่แล้วทางง้อแล้วแล้วก็ไม่หายเป็นลักษณะนิสัยทางก็เลยงอนบ้างทางเลยต้องมาง้อแต่เป็นฟีลประมาณนี้ผัดกันแต่ก็ยังโดนทำร้ายอยู่นะทุกคนต้องรอหน่อยยังโดนทำร้ายอยู่ใช่มีซีร้องไห้ร้องทุกคนเลยร้องเพลงครับร้องไห้ไหมล่ะเขาถอนหายใจกันหมดแล้วที่นั่งข้างหลังเราเพื่อเขาเหนื่อยใจเหรอก็ร้องไห้ก็นั่นแหละมันต้องมีซีนดราม่าด้วยใช่เราจะให้แบบแฮปปี้ตลอดก็ไม่ได้ถ้าความดราม่าเนี้ยมันถูกใส่มาเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจกันการแบบการงอกันเพราะว่าถ้าชีวิตแฮปปี้คงไม่ต้องงอกันนะเลยต้องมีทะเลาะกันบ้างใช่จริงๆซีซั่นเนี้ยมันเป็นเรื่องของอะไรนะความสัมพันธ์ของสองคนที่บางอย่างเขาจะเข้าใจไม่ตรงกันหรือเห็นไม่ตรงกันเลยไม่ใช่บางอย่างครับหลายอย่างหลายอย่างอยู่เพราะความคุ้นเคยมันทำให้แบบว่าเราละเลยบางอย่างนี่คือการแก้ตัวจากนักเขียนเนาะแต่เรื่องเคยชินความเคยชินแต่เรื่องพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจริงเกิดขึ้นจริงๆสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆมันจะมีความแบบความละเลยหรือว่าความที่แบบคิดว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยทำอย่างนี้จะไม่เป็นไรแต่อาจจะลืมไปว่าคนเรามาเปลี่ยนแปลงทุกวันมันก็อาจจะเกิดการแบบนี้ขึ้นได้ง่ายๆก็มันก็จะมีเยอะในซีซั่นนี้เหมือนความไม่สม่ำเสมอใช่ความไม่สม่ำเสมอแล้วในฐานะที่เป็นทานกับไทยเอาเน้นความเป็นทานกับไทยครับผมถ้าทะเลาะกันอ่ะใครไปไหนอ่ะมันสนุกดีใครจะเป็นจะหัวแตกคนละเนี่ยแหละผมว่าใครจะเป็นคนงอนมากกว่ากันอะไรนะครับความเป็นทานกับไทยในซีซั่นนี้เรารู้สึกว่าถ้าต้องงอกันจะงอในลักษณะแบบไหนอันนี้แอบสปอยได้ไหมสปอยได้ด้วยถ้าสำหรับผมนะถ้าพูดถึงบ่อยได้แล้วนะพูดเลยถ้าพูดถึงง้อกันอ่ะทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนผมวันนี้ใครครับก็น่าจะไปจบด้วยกูถูกเอาพี่คิดพี่คิดเหมือนผมป่ะล่ะพี่คิดเหมือนผมมั้ยใครใช่มั้ยใครที่จะง้อใช่เป็นวิธีแบบรู้มันเป็นสิ่งที่ไทยรู้ว่าทานก็ต้องการจากตัวไทยด้วยไทยก็เลยความรักอย่างนึงเป็นการไถ่โทษง้อไถ่โทษดีเลยเราถ้าทานง้อไทยถ้าทานง้อไทยแล้วครับอ้อนภาคนี้ทานจะอ้อนเยอะมากๆอ้อนเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนทานรู้ว่าอ้อนเราไทยแพ้ใช่แล้ว
ไม่ต้องเขาไม่ได้ต้องจบบนเตียงตลอดหรอกไม่หมายถึงตัวไทยไงเวลางอเวลางอเป็นนั่นแหละตัวขึ้นมาอะไรนะไม่คือตัวทานเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างแบบพร้อมประกันงอด้วยเขาจะไม่มาใช่ใช่เขาจะมีแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในเรื่องนี้ที่แบบต้องทำเยอะมากๆแต่ว่าเอาจริงๆซีซั่นเนี้ยถ่ายยากตรงที่พุ่งกับเราจะมีมุมมองภาพที่พิเศษมากๆหลายๆอย่างแบบมันจะมีซีนแบบซีนเทคนิคเยอะมากๆที่แบบบางครั้งแบบจำได้เลยซีนหนึ่งแบบเปลี่ยน6ชุดอะไรเงี้ยใช่ได้ถึงเวลาจริงไม่รู้ออนถึง20วินาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็น6ชุดถ่ายประมาณ3ชั่วโมงได้อะก็สวยมากนะใช่นี่รอดูเลยรอดูแล้วมีซีนแบบนี้เยอะมากๆใช่ซีนแบบซีนการผ่านเวลาหรือว่าซีนเทคนิคเรื่องแบบการเข้าครัวตอนนั้นมือนั่นแหละต้องรอดูทำอาหารเก่งทำอาหารจริงๆทำอาหารเก่งมากต้องรอดูมันเป็นพี่ทาแหละไม่ใช่พี่หรอกเป็นพี่ทาพี่กำลังสวมคาแรคเตอร์เขาอยู่ใช่สวมคาแรคเตอร์เขาอยู่หรือความจริงใส่คาแรคเตอร์พี่เข้าไปรวมๆกันจริงๆมันจะมีซีนแอคชั่นครับผมซีนแอคชั่นที่ไม่รู้ว่าเป็นแอคชั่นที่ไม่คิดว่าตอนแรกจะเป็นแอคชั่นแต่มันแอคชั่นในครัวเยอะมากๆเลยแอคชั่นในครัวแอคชั่นในครัวแอคชั่นในครัวมีจริงๆใช่เนาะมุ่งห่อระเบิดน่ากลัวมากเลยตอนนั้นย้ำแฮชแท็กกันสักนิดนึงดีกว่าซีรีส์จอแล้วชื่อว่าอะไรนะครับทานไทป์ SS2 EP1 EP1 แล้วกันอังกฤษคำไทยคำนี่มัน SS2 EP1 ใช่ผมไปตัดก่อนที่จะมานี่ใช่ใช่เนี่ยตัดกับผู้สนับสนุนของเราไปนั่นแหละพี่ชีของเราพี่ชีซาลอนพี่ชีอยู่ไหนเมื่อกี้ว่าอยู่ในพี่ชีไปแล้วอ๋อพี่ชีสวัสดีครับไม่ใช่คนละชี้คนละชี้พี่เอาให้คนนี้ตัดผมก็ไม่บอกคำถามข้อต่อไปครับผมข้อต่อไปเราย้ำกิจกรรมอีกสักทีแล้วกันค่ะเป็นกิจกรรมชื่อว่าดูสดลุ้นฟินคูณสองเอ้ยหน้าใครอ่ะคุณถ้าใครดูช่องวันก็จะเห็นโฆษณาเอาไปแหละหมดไม่ทันก็ขอย้ำกิจกรรมนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเซลฟี่ตัวเองกับจอทีวีด้านหลังที่ดูอยู่นะครับผมย้ำว่าดูทันไทยนะไม่ใช่ดูอย่างอื่นเซลฟี่กับทีวีแต่เปิดรายการอื่นรายการอื่นสุดยอดเข้ามาแล้วปังสุดคือดูรายการอื่นแต่ลงในทันไทยก็ถ่ายรูปเสร็จก็เอามาโพสต์ในใต้คอมเมนต์ใน Facebook ของทันไทยเดอะซีรีส์นะครับเป็นคอมเมนต์เป็นโพสต์ของกิจกรรมก็ไปคอมเมนต์กันได้เลยเนี่ยทุกๆวีคเนี่ยก็จะแจก2รางวัลเป็นบัตรในการเข้ารับชม EP 13ครับผมกับพวกเราทุกๆคนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับก็คือเราต้องไปเล่นด้วยนะเนี่ยต้องผัดกันไปเล่นแต่ละคนเล่นเลยอ๋อเล่นเอารางวัลนะใช่มีได้แค่24ใบเนี่ยเราก็จะแสดงเรามีกี่คนครับเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ไม่ได้ดูถ้าไม่ได้ส่งอ๋อจริงๆเป็นงั้นไปต้องผัดกันเล่นเดี๋ยววีนี้เดี๋ยวพี่ให้เราไปเล่นก่อนผมดูพี่เล่นแล้วกันเราไม่อยากเข้าไปดู EP 13หรอมันได้เข้าไปดูอยู่แล้วฝากกันหน่อยดีกว่าค่ะเดี๋ยวซีรีส์จะมาแล้วครับก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยฝากดูทานท้ายเดอะซีรีส์ซีซั่น2ด้วยนะครับวันนี้ฉายเป็นตอนแรกเน้นย้ำว่าอยากให้ดูในโทรทัศน์นะครับใช่ครับผมก็มาดูพร้อมกันทางทีวีทางโทรทัศน์ทางทีวีพร้อมกันทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับผมก็เซลฟี่กับทีวีแล้วก็ส่งมาเลยนะครับในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็วันนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาทวิตเตอร์บอกกันด้วยนะทางแฮชแท็กทานท้ายSS2 EP1 นะครับผมก็เราจะได้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเอ้ยมันขนาดไหนนะอะไรเงี้ยรอดูว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่าเล่นอะไรไปบ้างจำไม่ได้ด้วย EP1 มีอะไรบ้างจริงๆดีเทลเยอะมากเลยงงไปหมดแล้วนี่จริงงงไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆดูแบบเหมือนต้องถ่ายหลอกไม่ถ่ายหลอกดูไงที่สื่อแล้วหลอกถ่ายของคิวเลยใช่ไหมไข่ว่านี่ใช่เราหรือเปล่าแฟนคลับก็แบบก็มีบางอันแฟนคลับก็แท็กมาเฮ้ยพี่มิวทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแบบเอ๊ะไปถ่ายตอนไหนวะปมเหมือนทางซีรีส์เขาทิ้งปมเอาไว้เขาทิ้งปมเอาไว้ให้พี่แฟนคลับไปรอติดตามดูว่าให้ดูเลยเรามีเฉลยแต่ EP แรกเลยต้องดูดิแบบกระพริบตาแล้วหายไปจริงทีเซอร์เทรลเลอร์เราลงเฉลยทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วงงมากเลยจริงๆเพราะแบบเอ๊ะมันใช่เราหรอวะโอเคแล้วเราก็ไปนั่งย้อนว่าแบบเอ๊ะไม่เคยถ่ายเลยแล้วไปถามเฟิร์สใช่เฟิร์สป่ะไม่ใช่เฟิร์สพี่อ่ะเฟิร์สบอกพี่นั่นแหละพี่ไม่ได้เคยถ่ายนะ
เพื่อเฟอร์ผมก็ไม่เคยถ่ายเอาแล้วใครวะเนี่ยก็รอติดตามนะครับทุกคนว่าเป็นใครผมก็งงกันก็เดี๋ยวไปดูซีรีส์กันเลยดีกว่าครับผมเย้ไปดูกันพร้อมกันเลยครับ